สงหลักในการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือการสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากเรามองเห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความเครียดจากภาวะสถานการณ์บ้านเมืองและซึ่งนำมาซึ่งความแตกแยกนะฮะและความไม่ปรองดองสมานฉันท์เพราะฉะนั้นการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากการนำความสุขนะครับมาสู่พี่น้องประชาชนโดยบริการด้านการบันเทิงต่างๆแล้วก็ยังมีบริการด้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสิ่งสำคัญต่างๆที่จะทำให้พี่น้องได้มีความสุขกับกิจกรรมในการปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ทำไปแล้วนะครับก็คือการที่เราได้มีการประชุมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับนันทผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งข้าราชการทุกคนและพี่น้องประชาชนในทุกตำบลหมู่บ้านให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปรองดองสมานฉันท์และการก้าวเดินของประเทศชาตินะฮะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาในด้านนี้และก็ประกอบกับปีหน้านี้เราจะต้องเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียหรือ AEC เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีความพร้อมร่วมกับอีก9ประเทศก็คือว่าบ้านเมืองจะต้องเดินไปด้วยพลังของพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมกันครับ